ี้เป็นบรรยากาศภายในพื้นที่ชุมนุมนะครับเราจะมีการตั้งขบวนนะครับแล้วก็จะเดินไปที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับฝั่งซ้ายมือนี่จะเป็นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับนี่จะเป็นบรรยากาศภายในขบวนของกลุ่มประชาชนนะครับบริเวณด้านหลังจะมีกลุ่มคาร์ม็อบนะครับจะมีกลุ่มคาร์ม็อบอยู่บริเวณด้านหลังโซนนี้จะเป็นโซนจักรยานยนต์นะครับนี่เป็นโซนจักรยานยนต์หลังจากโซนจักรยานยนต์แล้วก็จะเป็นกลุ่มคาร์ม็อบนะครับจะเป็นรถยนต์นะครับที่จะมาได้นะครับบรรยากาศวันนี้ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับฝั่งนู้นจะเป็นกลุ่มคาร์ม็อบนะครับก็จอดยาวไปจนถึงเกือบถึงสนามหลวงนะครับพาไปชมบรรยากาศภายในขบวนกลุ่มคาร์ม็อบนะครับฝั่งซ้ายมือนี้ก็เป็นกลุ่มคาร์ม็อบนะครับที่จอดอยู่3แถวด้วยกันนะครับเป็นกลุ่มคาร์ม็อบที่จะรอเข้าขบวนฝั่งขวามือนะครับส่วนฝั่งขวามือเนี่ยที่ท่านเห็นในภาพเนี่ยจะเป็นกลุ่มคาร์ม็อบนะครับทั้ง6เลนด้วยกันนะครับ6เลนที่ท่านเห็นในภาพนี้เป็นกลุ่มคาร์ม็อบนะครับที่จอดใช่ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมขอหยุดการรายงานสดเพียงเท่านี้ก่อนนะครับรู้สึกว่าขบวนเดี๋ยวจะมีการเคลื่อนตัวแล้วนะครับขอบคุณครับที่รับชมขอบคุณครับ